แม่หนิงยังอิจฉาคุณย่าเมตตามอบของมีค่าให้นิรินทร์ไม่เคยทิ้งกันทั้งวันที่สุขทุกข์แห่ชมน้องอ่อนน้อมไหว้และไหว้อีกแม่หนิงยังอิจฉาคุณย่าเมตตามอบของมีค่าสำคัญมาให้นิรินทร์ไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขและทุกข์เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักมาให้แฟนๆได้กดไลค์หนิงปณิตาและน้องนิรินทร์ล่าสุดคุณแม่โพสต์คลิปขอบคุณคุณย่าโอที่ฝากของมีค่ามาให้น้องนิรินทร์พร้อมแคปชั่นแม่ถึงกับอิจฉาหนักเลยว่าอิจฉามากพูดเลยปณิรินทร์เดี๋ยวนี้ปณิตามาทีหลังตลอด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 เธออยู่เป็นจริงๆอยากเกิดเป็นนิรินทร์ 5555 ขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานนี้ย่าเคยบอกไว้นานมากว่าถ้านิจอกหูย่าจะให้เพชรย่าจำได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวแอดLA ขีดล่างบูม69แอด MP ฟอนที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขและทุกข์ขณะที่แฟนๆก็เข้ามาแห่ชมความน่ารักมารยาทงดงามของน้องนิรินทร์ไหว้สวยไหว้อย่างอ่อนน้อมรัวๆขอบคุณผู้ใหญ่อาทิน่ารักจริงๆลูกสาวแม่หนิงไหว้แล้วไหว้อีกเห็นแล้วชื่นใจแทนจังค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะอ้อนน้อมมากมากมากไหว้สวยมากเลยค่ะน้องคงตื่นเต้นยินดีกับน้องนิรินทร์ที่เป็นที่รักของคนรอบข้างน้องเด็กดีนะคะเป็นต้นครูสาวลาออกหลังลองไลฟ์แค่วันเดียวได้เงินเท่าค่าจ้าง10ปีครูอนุบาลสาวชาวจีนกลายเป็นคนดังในอินเทอร์เน็ตและตัดสินใจลาออกหลังจากทดลองไลฟ์สดครั้งแรกแล้วได้เงินมากกว่าค่าจ้าง10ปีครูโรงเรียนอนุบาลหญิงในประเทศจีนกลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตหลังอัปโหลดคลิปวิดีโอสอนเด็กๆร้องเพลงกล่อมเด็กบนโดอูยินTikTok ของจีนและมียอดวิวเกิน100ล้านครั้งเธอดึงดูดแฟนๆด้วยใบหน้าสวยงามและท่าทางน่ารักในช่วงเวลาสั้นๆเธอมีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนหลังจากผลักดันอย่างหนักจากแฟนๆในที่สุดเธอก็ได้สตรีมสดเป็นครั้งแรกครูสาวไลฟ์สดครั้งแรกแฟนๆนับหมื่นหลั่งไหลเข้ามาในช่องของเธอและทุกๆวินาทีมีคนส่งของขวัญให้ว่ากันว่าเธอมีรายได้400,000-500,000หยวน 1.9-2.4 ล้านบาทจากการสตรีมนั้นเพียงครั้งเดียวเนื่องจากเงินเดือนรายเดือนของครูโรงเรียนอนุบาลในหูฮั่นอยู่ที่ประมาณ 3,000 หยวนประมาณ 1.4 หมื่นบาทเป็นที่เข้าใจกันว่าเธอได้รับเงินเทียบเท่าค่าจ้าง10ปีจากนั้นเธอก็ลาออกจากงานและตัดสินใจประกอบอาชีพด้านสตรีมสดในช่วง3สตรีมแรกของเธอสามารถทำรายได้ประมาณ2ล้านหยวนประมาณ 9.7 ล้านบาทชาวเน็ตหลายคนก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับเธอเพราะอินเทอร์เน็ตไม่มีความแน่นอนหากกระแสของเธอเบาลงจะสร้างปัญหาในอนาคตให้เธอหรือไม่ที่มา World of Buzzยาย่าให้คะแนนเต็มร้อยณเดชน์ปวดซิกแพ็คไม่หวงคืนกำไรให้สังคมยาย่าให้คะแนนเต็มร้อยหลังณเดชน์ปั้นหุ่นอวดซิกแพ็คแน่นยันไม่หวงแฟนคืนกำไรให้สังคมปรบมือให้คะแนนเต็มร้อยกับความทุ่มเทตั้งใจจนได้รูปร่างงามนี้วันที่7พฤษภาคม2566ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานให้คะแนนเต็มร้อยณเดชน์คุกิมิยะปั้นหุ่นอวดซิกแพคแน่นไม่หวงแฟนคืนกำไรให้สังคมโดยหลังเห็นหวานใจหนุ่มณเดชน์อวดหุ่นแซ่บซิกแพคแน่นมากทำเอานางเอกสาวยาย่าต้องไปคอมเมนต์ให้อีโมจิไฟลุกพรึบเลยแถมปรบมือให้คะแนนเต็มร้อยกับความทุ่มเทตั้งใจของพี่แบร์โดยยาย่าได้มาร่วมงาน3 Year Anniversary MANAX ยาย่าในฐานะพรีเซนเตอร์ที่ Impact Arena เมืองทองธานี
ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความแซ่บของแฟนหนุ่มบอกเลยไม่เคยหวงถือเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมพร้อมเล่าบรรยากาศทริปอินเกาหลีที่ไปกับที่แบร์พร้อมแก๊งเพื่อนเจมมาซึ่งทั้งคู่ยังได้ร่วมอยู่ในโมเมนต์ขอแต่งงานของผู้จัดการส่วนตัวณเดชน์ยาย่ายิ้มเขินบอกคนที่กดดันควรเป็นที่แบร์มากกว่ากับซีนที่หลายคนลุ้นรอคอยข่าวดีคู่ของตนบ้างทริปเกาหลีเป็นอย่างไรบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนๆค่ะก็ดีค่ะเหมือนย่าไม่ได้ไปเกาหลีมา8ปีแล้วมั้งคะคนที่ไปเที่ยวด้วยก็สนุกมากๆจริงๆมันคือช่วงสงกรานต์ค่ะแต่ทุกคนว่างช่วงนั้นพอดีก็เลยตีตั๋วไปเลยไม่ได้แพลนล่วงหน้าด้วยค่ะไปแก๊งใหญ่เลยใช่ค่ะจริงๆเขาตั้งใจไปกันอยู่แล้วเราขอแท็กทีมไปด้วยแล้วพี่ที่ดูแลพี่แบร์อีกคนหนึ่งเขาจะขอแฟนแต่งงานก็เลยต้องไปยังไงก็ต้องไปเราก็เลยไปอยู่ในโมเมนต์ขอแต่งงานอีกแล้วก็ดีหัวเราะจริงๆมันเป็นเมจิกโมเมนต์อันหนึ่งที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งในชีวิตข้างหน้าที่ย่าได้อยู่ร่วมโมเมนต์นั้นก็เป็นโมเมนต์ที่สวยมากๆคนที่ถูกขอเขาก็ตื่นเต้นตกใจก็ดีค่ะเราได้ร่วมวางแผนกับพี่เขาบ้างไหมไม่เพราะว่าหนูมารวมทริปทีหลังค่ะก็เลยแค่ได้ช่วยถ่ายรูปอย่างเดียวยิ้มลงรูปหวานๆกับพี่ณเดชน์ด้วยแฟนก็กดไลค์เพียบก็ดีนะคะไม่ได้ไปเที่ยวกับพี่แบร์ตั้งแต่ปลายปีก็เป็นทริปแรกหลังจากปิดกล้องทั้งคู่ก็ได้เที่ยวแบบวางทุกอย่างได้หมดเลยก็มีไปเดินสวนกันสองคนค่ะเพราะทุกคนเขาอยากไปช้อปปิ้งกันแต่เราอยากไปดูสวนไปดูธรรมชาติของเขาหวานกว่าเดิมไหมไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานก็ปกตินะหัวเราะเขินคนแซวไหมอยู่ในโมเมนต์แต่งงานอยู่ตลอดเลยยังไม่มีใครพูดนะจริงๆก็แค่สองครั้งเองค่ะชอบอยากเป็นสักขีพยานในโมเมนต์แบบนี้เรื่อยๆค่ะมันสวยมันทัชค่ะหลายคนก็ลุ้นเราต่อหนูก็ลุ้นค่ะหัวเราะกดดันไหมไม่นะชินแล้วที่คนถามหนูว่าคนที่กดดันน่าจะเป็นพี่แบร์มากกว่ามีเจมมากับพายรินรดาแก้วบัวสายไปด้วยคนก็จับตามองคู่นี้เขามีกุ๊กกิ๊กกันบ้างไหมจริงๆแก๊งเราค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วค่ะเจอกันมาเยอะมากๆแล้วก็ปกติค่ะทุกคนน่ารักอยู่แล้วคนเชียร์คู่นี้เราเห็นความรักของเขาบ้างไหมหนูว่าเขาเป็นคนสองคนที่น่ารักมากๆจริงๆเป็นคนที่เตรียมทุกอย่างในทริปให้ค่ะเพราะว่าน้องพายพูดภาษาเกาหลีได้ก็เป็นคนแพลนทุกอย่างน่าจะเหนื่อยนะเพราะหลายคนเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นรถไฟนี่นะคะเดี๋ยวเรียกแท็กซี่อันนี้ให้นะคะเดี๋ยวจองร้านอาหารนี้ด้วยเป็นฟิลไกด์ทำเที่ยวเลยค่ะเป็นฟิลไกด์นำเที่ยวมากกว่าใช่เลยค่ะมีแซวคู่พายเจมไหมไม่เลยยิ้มล่าสุดพี่แบร์โชว์หุ่นแซ่บมากทำท่าปรบมือก็เห็นเขาตั้งใจลดมาระดับหนึ่งเลยค่ะตอนที่ไปเกาหลีกินก็ต้องไปวิ่งกันแต่ก็ดีค่ะเขาตั้งใจดีเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยมากเป็นคนรักการดูแลตัวเองเวลาชวนกินของอร่อยเขายอมกินด้วยไหมแน่นอนค่ะกินเสร็จแล้วไปวิ่งเห็นแล้วแซ่บมากคอมเมนต์ยังไงถ้าจะคอมเมนต์ในรูปก็คงเป็นไฟให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะห่วงไหมโนไม่เลยดีค่ะเขาคืนกำไรให้สังคมให้คนได้เห็นสิ่งที่เขาตั้งใจมากๆเขาก็ไม่ได้ถามว่าเราชอบไหมแต่จริงๆเป้าหมายของพี่แบร์คือสุขภาพด้วยไม่ได้แค่ปั้นให้ปังยิ้มจะมีทริปต่างประเทศด้วยกันอีกไหมมีค่ะจะเป็นทริปคู่ไหมไม่บอกหัวเราะ